สวัสดีครับครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศจากสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยาแล้วครับค่ะดิฉันนางสาวณัชราภูชาคำเป็นเด็กนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาค่ะครับวันนี้เราพวกเรามากัน3คนนะครับคนหนึ่งเป็นมือกล้องกำลังถ่ายรูปนะครับแล้วก็เรา2คนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับวันนี้น้องเน็ตที่นี่เขามีงานอะไรครับอ๋อวันนี้จะมีการรณรงค์ถ่ายกบตอสั่งข้าวค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดของพะเยาค่ะนายชูชาติกีฬาเปงค่ะนายชูชาติกีฬาแปงกีฬาแปงแล้วที่เห็นรถด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็นรถแท็กเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าจะไถกบตัวสั่งสาธิตเองเลยใช่ค่ะวันนี้จะมาไถกบเองค่ะก็นำโดยท่านผู้ใหญ่บ้านบุญกำนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำของบ้านบัวแห่งนี้นะครับท่านครับบ้านบัวนี่เป็นหมู่บ้านดีเด่นของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเลยค่ะเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้องเน็ตได้หมวกยังครับได้ค่ะลงทะเบียนได้หมวกแล้วนะครับวันนี้นะครับภาคเช้านะครับเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณเนี่ยครับอีกสักครู่นะครับก็ทางผู้ว่าการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแปงหัวหน้าส่วนราชการวันนี้เจ้าภาพเป็นใครเอ่ยเจ้าภาพวันนี้ก็จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาร่วมกับทางธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมจัดนิทรรศการวันนี้ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้อากาศร้อนไหมครับโอ้วันนี้อากาศร้อนมากเลยแต่ก็บรรยากาศก็ดีนะคะคือคืนดีค่ะวันนี้น่าชื่นใจนะครับพี่น้องชาวบ้านหนองบัวนะครับจะได้ต้อนรับแขกจากทั่วสารทิศวันนี้นะครับน้องแนทเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันดีกว่าไหมไปชมเลยกันดีกว่าค่ะเชิญไปจ้ะสวัสดีครับท่านนายกครับครับท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกรัฐวุฒิชัยใจกล้านะครับท่านนายกอบต.บ้านตุ่นนะครับน้องเราสัมภาษณ์หัวท่านนายกหน่อยดีไหมดีค่ะท่านนายกคะวันนี้กิจกรรมวันนี้มีประโยชน์ยังไงต่อประชาชนที่นี่คะครับโครงการไถกบตอสังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นได้ร่วมมือกับทางกระทรวงเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือกันมาตลอดเวลา3ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่4ซึ่งวัตถุประสงค์ในการไถนี่ก็เพื่อที่สมัยแรกๆก็เพื่อที่จะพัฒนาดินบำรุงดินให้โดยให้ไม่ให้ใช้สารเคมีในการเกษตรจึงรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นวัชพืชหรือว่าตอสังนะครับเพื่อนำออกมาเป็นปุ๋ยกลับมาเป็นปุ๋ยให้พืชเพื่อให้เป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะสู่ครัวอาหารของโลกนะครับแล้วก็ทีนี้ในปีนี้นั้นปีที่ผ่านมาและปีนี้นั้นรู้สึกว่าปัญหาที่เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นคือเรื่องหมอกควันมีการเผาตอสังบ้างมีการเผาป่าบ้างนะครับก็ทำให้ปริมาณหมอกควันมีเพิ่มมากขึ้นทีนี้ก็ไม่พอดีมันเข้าทางกันพอดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีนโยบายที่จะไถกบตอสังดูตลอดนั่นก็เลยโยงเข้าหากันได้นั่นคือไถกบตอสังเพื่อลดการเผาลดมลพิษในอากาศนะครับลดควันพิษนะครับทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเข้าเรื่องเข้าในที่ประชุมสภาได้อนุมัติเงินให้อยู่ 129,000 บาทเพื่อที่จะมาไถกบตอสังเพื่อลดควันพิษนะครับแล้วก็พอดีว่าทาง หน่วยงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแล้วก็ธกส.ได้จัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติมเข้าอีกหนึ่งได้อยู่800ไร่แล้วทางตำบลบ้านตุ่นได้มาขยายเพิ่มเป็น 1,600 ไร่นะครับก็ทำให้แก้ปัญหาเรื่องควันพิษในบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านตุ่นนี้ได้ดีพอสมควรครับท่านนายกครับมีนิทรรศการวันนี้นี่หลายหน่วยงานนะครับมีนิทรรศการอะไรที่น่าสนใจครับก็
มันน่าสนใจทุกหน่วยงานนะเพราะว่าแต่ละหน่วยงานนี้เป็นเรื่องของส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ทั้งนั้นเลยแต่มาที่ที่ลูกค้าให้ความสนใจก็คือเรื่องของรถไถคูบูต้าซึ่งก็บอกอยากจะเป็นเจ้าของกันแต่ว่ารอให้เงินได้มาก่อนนะครับน้องแนทเดี๋ยวให้ท่านนายกพาเราไปเที่ยวชมนิทรรศการกันดีกว่าว่ามีของดีอะไรบ้างวันนี้นะฝากเชิญครับท่านนายกเข้าเชิญครับการรณรงค์ไถกลบต่อสั่งในครั้งนี้เป็นทางออกหรือทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรที่จะลดการเผาเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีนี้ซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดการห้ามไม่ให้พี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรเผาโดยไม่มีทางออกหรือทางเลือกให้ก็คงเป็นเรื่องที่ลำบากหรือเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรนั้นอาจจะมีปัญหาในการประกอบอาชีพการรณรงค์ให้มีการไถกลบต่อสั่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจและเป็นตัวอย่างที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าการไม่เผานั้นก็สามารถที่จะมีวิธีการอื่นในการจัดการในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในด้านเกษตรได้การไถกลบต่อสั่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายๆประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศษวัสดุต่อสั่งดังกล่าวนั้นก็จะสามารถทำให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติได้จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อปุ๋ยเคมีทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนเกิดขึ้นกับชีวิตสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนด้วยครับจากวิกฤตการปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือได้แก่ตราดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านและพะเยาค่ะรัฐบาลจึงกำหนด9มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบปลอดการเผาและป้องกันไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่เกษตร5โครงการการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดระดับความรุนแรงของปัญหาทั้งนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่โดยจัดระบบการจัดการและการควบคุมการเผาขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างถูกวิธีรวมทั้งส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์แทนการเผาการใช้เทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผาการจัดการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลในพื้นที่เกษตรการปลอดจากการเผาดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและส่งเสริมความรู้เข้าใจถึงประโยชน์ของการทำเกษตรปลอดการเผาส่งเสริมวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนคืนความสมบูรณ์กับสู่พื้นดินสำนักงานการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจังหวัดพะเยาจึงได้จัดงานวันเกษตรรวมใจรณรงค์ไถกบต่อสั่งเพื่อลดปัญหาหมอกควันประจำปีพุทธศักราช2556ขึ้นดังนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวเทคโนโลยีเนี่ย
ีครับคุณหมอบานครับครับท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านบุญกรรมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นของบ้านบัวแห่งนี้นะครับท่านครับโครงการนี้ท่านคิดว่าเป็นโครงการที่ดีไหมครับอ๋อครับนี่คือเป็นการโครงการไถกบต่อสังนะครับคือลดการเผานะครับคือเราจะลดลงเราจะไม่เผานะครับที่บ้านบัวหมู่ที่4แล้วก็ของตำบลบ้านตุ่นและอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเลยนะครับท่านผู้หลวงผู้หลวงครับจุดนี้เป็นจุดเปิดโครงการนะครับแล้วหลังจากนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากนี้จะมีการเผยแพร่ขยายผลยังไงครับครับก็ที่นี่หลังจากทำโครงการเปิดไถกบต่อสังเสร็จก็จะขยายไปทั่วพื้นที่ของตำบลบ้านตุ่นนะครับก็จะมีไถกบต่อสังทั่วพื้นที่เลยนะครับตอนนี้หลังจากเสร็จตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไถกบต่อสังเสร็จก็จะเป็นการทำข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งปีนี้เราจะทำข้าวอินทรีย์อยู่ 1,500 ไร่ครับก็จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบเกี่ยวกับเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ด้วยครับคือที่นี่เนี่ยก็จะมีอธิบดีนะครับของกรมการข้าวเนี่ยก็จะมาเปิดหมู่บ้านบัวเนี่ยเป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์นะครับของตำบลบ้านตุ่นนะครับครับวันนี้ผมกับน้องแนทนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับท่านครับนี่ก็คือการที่ไม่ก่อนที่มันวันนี้กิจกรรมของที่นี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับเนาะใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากมันจะช่วยในเรื่องของการรณรงค์ช่วยลดหมอกควันในบรรยากาศได้ค่ะโอ้นอกจากลดหมอกควันแล้วก็ยังจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีปุ๋ยไปใช้ในการเกษตรด้วยแล้วก็จะเป็นการลดหมอกควันลดมลภาวะนะครับในอากาศก็เป็นโครงการที่ดีนะครับหลังจากนี้นะฮะก็จะมีการขยายผลใช่มีการขยายผลต่อไปเรื่อยๆค่ะไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงตำบลใกล้เคียงแล้วก็จะขยายผลไปทั้งจังหวัดพะเยาทีเดียวนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับก็ขอให้นะฮะสื่อคลิปข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะครับได้ขยายผลออกไปทำให้เกษตรกรนะครับมีความรู้มีความเข้าใจในการลดหมอกควันนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับที่ต้องการลดหมอกควันในจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะฮะคลิปข่าวชาวพัฒนาชุมชนผมนะครับยุทธภูมินามวงนะครับแล้วก็น้องแนทนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ